อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเราจะเห็นว่าตอนนี้มีหุ้นกู้ออกมาจากบริษัทเอกชนเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายมีหลากหลายช่วงอายุมีหลากหลายประเภทนะครับวันนี้อาจจะทาความรู้จักเป็นพิเศษนิดนึงสำหรับตัวที่เรียกว่าเพชรโชว์บอลนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกู้ที่กําลังจะออกมาของทางสยามพิวัรน์อยากเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าเรื่องของการลงทุนในหุ้นกู้ถือว่าเป็นทางเลือกที่มีความน่าสนใจสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยากลงทุนในหุ้นโดยตรงอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้อยากจะฝากเงินอย่างเดียวเท่านั้น หุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการฝากเงินในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนฝากเงินในแบงก์อาจจะได้เงินได้ต่อเปี้ยไม่ถึงร้อยละหนึ่งะครับแต่การลงทุนย้ําว่าผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการคัดเลือกหุ้นกู้ที่คุณผู้ชมจะเข้าไปลงทุนด้วยเอาหลักการง่ายๆในการคัดเลือกหุ้นกู้ก่อนเอาที่ตอบโจทย์ทั้งผลตอบแทนดีแล้วก็มีความมั่นคงหลักๆแล้ววิธีการใช้ในการพิจารณาก็คืออันดับแรกและสําคัญมากก็คือว่า ต้องเลือกบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นที่มั่นคงแข็งแกรง่งและมีธรรมาภิบาลที่ดีครับอันดับถัดมาคือต้องเลือกบริษัทที่มี proven track record ทั้งในด้านการเงินการบริหารจัดการทีมงานและก็ผลงานทางธุรกิจและถ้าพิจารณาด้านการเงินด้วยก็ต้องเลือกบริษัทที่เคร่งครัดในการรักษาวินัยทางการเงินด้วยยกตัวอย่างเช่นเลือกบริษัทที่มีอัตราส่สวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำๆครับ ยิ่งต่ำมากก็ยิ่งปลอดภัยกับผู้ลงทุนเลือกบริษัทที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูงมีกระแสงเงินสดเข้ามาสม่ำเสมอเลือกบริษัทที่มีเครดิตท,ที่ดีกับสถาบันการเงินอันนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือที่สถาบันการเงินมีให้กับบริษัทครับ หากพูดถึงธุรกิจที่มีความมั่นคงแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า63ปีนะคะก็คงจะต้องยกให้กับสยามพิวัตรนฐานะผู้บริหารศูนย์การค้าชื่อดังที่ก็ล้วนกลายมาเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเริ่มตั้งแต่สยามเซ็นเตอร์สถานที่ที่วัยรุ่นออกมาใช้ชีวิตกันทุกยุคทุกสมัยยังเป็นศูนย์กลางแฟชั่นแล้วก็ชีวิตล้ำสมัยที่ยังคงอยู่ ก่อนจะส่งต่อมาจนถึงสยาม Discovery สยามพารากอนอคอนสยามแล้วก็ล่าสุดกับสยามพรีเมียมอท์เลตกรุงเทพความรุ่งเรืองของสยามพิวัรที่เติบโตมาพร้อมกับคนไทยตลอด63ปีเป็นเครื่องบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีว่าสยามพิวัรไม่ใช่แค่ศูนย์การค้านะคะแต่ว่ายังเป็นตัวอย่างของความไม่หยุดนิ่งและเลือกที่จะเป็นเกมเชนเจอร์ในวงการมาโดยตลอดจนสามารถอยู่รอดมาได้ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งสยามพิวัฒน์เองไม่เคยหยุดที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจค่ะแล้วก็ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตวิถีใหม่สู่อนาคตรวมทั้งขยายธุรกิจไปสู่ New Economy ในหลายประเภทด้วยนะคะตลอดจนการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์เชื่อมธุรกิจหลักกับการทำธุรกิจใหม่ๆร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศหรือว่า s y s t y s t e m ได้อีกด้วยนอกจากนี้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ของสยามพิวัฒน ในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้าอาคารสำนักงานและอาคารที่อยู่อาศัยทําให้ทางบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอีก1-3ปีข้างหน้าค่ะซึ่งครั้งนี้ครับสยามพิวัตรน์ต้องการระดมเงินทุนเพื่อใช้ชําระค่าสิทธิการเช่าที่ดินและก็ใช้ในการปรับปรุงศูนย์การค้าซึ่งถือเป็นการลงทุนระยะยาวของบริษัทนะครับก็เลยมีการออกตราสารที่มีสถานะคล้ายทุนที่เรียกว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนหรือว่า Preport ร์โชบอเป็นครั้งแรกครับหุ้นกู้นี้จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและกลุ่มผู้ลงทุน High n e t w o r t h อัตราดอกเบีย้ยในช่วง5ปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ5.5ต่อปีครับจากนั้นจะปรับอัตราดอกเบีย้ยทุกๆ5ปีจะอ้างอิงาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีณเวลานั้นๆน,น,นะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักกันหน่อยกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับ หุ้นกู้โดยปกติแล้วจะมีสถานะเป็นหนี้สินในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ครับแต่ว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นหุ้นกู้ที่ถูกเติมคุณสมบัติพิเศษสองข้อใหญ่ๆเข้าไปเพื่อให้มีสถานะเป็นส่วนของทุนในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้คุณสมบัติ2ข้อที่ว่า1เลยครับเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีอายุครับจะไถ่ถอนก็เมื่อเลิกกิจการเสมือนหุ้นสามัญที่มีอยู่คู่กับบริษัทต,ตลอดไปจนกว่าจะเลิกกิจการ ข้อที่2ก็คือว่าเป็นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับซึ่งก็จะคล้ายกับลักษณะของหุ้นบริมสิทธิชนิดสะสมดอกเบี้ยครับอย่างไรก็ตามนะคะตัวหุ้นกู้ที่มีหุห้นกู้้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทนหรือว่า perpetu bond เนี่ยเขามีเงื่อนไขที่น่าสนใจกว่าหุ้นสามัญก็คือข้อแรกถึงแม้ว่าหุ้นกู้ชนิดนี้จะไม่มีอายุไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ แต่เขาก็เปิดทางเลือกนะคะให้กับผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้เมื่อครบกำหนด5ปีเป็นต้นไปส่วนข้อที่2ก็คือการเลื่อนจ่ายดอกเบีย้ยสำหรับหุ้นกู้ชนิดนี้แม้จะสามารถเลื่อนจ่ายดอกเบีย้ยได้แต่ว่าก็ต้องจ่ายสะสมในงวดที่ค้างจ่ายและนำมาจ่ายคืนทั้งหมดค่ะแต่จะไม่ได้มีการ ไม่มีดอกเบีย้ยทบดอกเบีย้ยนะคะในขณะที่หุ้นสามัญหากไม่ประกาศจ่ายปันผลก็ไม่มีการสะสมเงินปันผลมาจ่ายค่ะถึงตรงนี้ผู้ลงทุนอาจจะมีคำถามตามมาว่าแล้วการลงทุนในเพื่อเพอร์เชบคนที่ลงทุนจะได้เงินต้นคืนหรือไม่หรือต้องถือไปตลอดชีวิตแล้วก็มีความเสี่ยงแค่ไหนที่บริษัทจะเลื่อนจ่ายดอกเบีย้ย<ะ>มาตอบคาถามกันครับผมวาน่าสนใจมากคาถามแรกในทางบัญชี คนที่ออกเพื่อ t u อร์ o n บจะบันทึกหุ้นกู้อันนี้ไว้อยู่ในส่วนของทุนของบริษัทครับในขณะที่บริษัทจัดอันดับเครดิตจะจัดอันดับเครดิตโดยให้หุ้นกู้ชนิดนี้เป็นทุนของบริษัทเพียง5ปีครับแล้วพอเข้าปีที่6จะโยกหุ้นกู้จากส่วนทุนขึ้นไปเป็นหนี้สินทั้งจํานวนถามว่าผลคืออะไรผลคืออันดับเครดิตของบริษัทจะได้รับผลกระทบในทางลบด้วยเพราะว่านี่มันเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นแบบนี้ครับเพราะเหตุผลแบบนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่เขามีฐานะทางการเงินที่ดีจะเลือกใช้สิทธิ์ในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดปีที่5ส่วนเรื่องการเลื่อนจ่ายดอกเบีย้ยให้หลักการกับผู้ลงทุนแบบนี้ก็คือว่าให้เลือกบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่มีความน่าเชื่อถือมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งถ้าเราเลือกบริษัทเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยโอกาสที่บริษัทที่เราเลือกจะยอมเสียชื่อเสียเครดิต กับการแค่จ่ายดอกเบีย้ยโอกาสจะน้อยมากครับไม่คุ้มกับการเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมานานหลายปีทีเดียวครับทีนี้มาดูในแง่ของเครดิตของสยามพิวรรษกันหน่อยนะคะซึ่งทางสยามพิวรรษในปัจจุบันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- stable ในขณะที่พัพพชชูบอลเนี่ยมีอันดับเครดิตที่ระดับ triple B stable ซึ่งก็อยู่ในระดับ investment grade นะคะโดยบริษัทริสเรตติ้งจำกัดเมื่อ30มิถุนายน2565 โดยทางคริสเรตติ้งระบุว่าเครดิตเรตติ้งของสยามพิวัรน์สะท้อนถึงผลงานที่เป็นที่ยอมรับมีความน่าเชื่อถือและก็ศักยภาพความแข็งแกร่งในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และคับปลีกชั้นนำระดับโลกตลอดจนมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากไรายได้ค่าเช่าและบริการที่มีสัญญารองรับและการมีทำเลทองที่ตั้งของศูนย์การค้าโดยเฉพาะใจกลางย่านสยามที่มีฐานลูกค้ามาใช้บริการวันละหลายแสนคน และทาง t r i สเรตติงคาดการว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ปี2,565เป็นต้นไปแม้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปี2,563ถึง2,564ก็ต่างค่ะสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ออกโดยสยามพิวัฒนนั้นจะเปิดจองซื้อในวันที่ 4, 5และก็8ถึง9สิงหาคม2,565นะครับ คุณผู้ชมนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสและบริษัทหลักทรัพย์ IV g l o b a l หรือว่าสามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลอตอนะครับคำเตือนนะคะหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ปกติโดยมีความเสี่ยงที่ระดับ7จากทั้งหมด8ระดับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยค่ะนี่ครบถ้วนนะครับให้ทั้งภาพใหญ่ภาพรวมว่าอะไรคืออะไรแล้วเลือกแบบไหนแล้วก็ คุณกู้ของเสียงพิวัาที่ออกมามีข้อดีอย่างไรบ้างเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทําเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเดยได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ